แต่ผมองค์เนี้ยตื่นเต้นสุดแล้วปิดตาพอแก้วปากทะเลวิเห็นแล้วอันนี้พอแก้วปากทะเลไม่ต้องสงสัยครับเป็นพิมพ์ครึ่งซีกเห็นตะกั่วไหมฮะเฮ้ยจะรู้กันไหมผมแหมคือไอ้ผมอะพระแท้เก๊หยิบมาเนี่ยไม่เกิน5วิก็รู้แล้วผมซื้อพระเนี่ยจ่ายตังค์เนี่ยนะครับหยิบมาแท้เก๊นี่มันดูแป๊บเดียวแต่แฟนเพจผมจะเข้าใจไหมว่านี่คือปิดตาเพราะแก้ววัดปากทะเลชนิดที่เรียกว่าดูง่ายที่สุดใน3โลกครับโอ้โหผมขนลุกนะคือบางครั้งอ่ะต้องให้ผมพูดบรรยายบิ้วเพื่อนเพื่อนจึงจะเข้าใจไอ้ผมก็นึกว่าถ้าคนเป็นอย่างคนเป็นเล่นพระเนี่ยหยิบดูปุ๊บเท่าไหร่แล้วเรารู้ว่าพระแบบนี้ราคาอยู่เท่าไหร่แบบออโต้ปัจจุบันก็ดังปัจจุบันก็หายากไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยไม่ตื่นเต้นไม่ป๊อปปูล่ากับปิดตาเพราะแก้วเล่นไปก็ไม่รู้จะหาองค์ที่สองได้เมื่อไหร่ครับปิดตาที่แพงที่สุดของเมืองไทยเพราะแก้ววัดเครือวันหรือเพราะแก้ววัดปากทะเลองค์เดียวกันพ่อแม่พี่น้องครับเพราะแก้ว 25,000 ยังไม่ได้ขาข้างหนึ่งเลยพี่สุภกิจเปล่าครับล้อเล่นนะครับคือผมต้องบอกเพื่อนๆพอแก้วปากทะเลคุณจะไปหาที่ไหนอยู่ที่อื่นก็ต้องตีคุณนะ 7-8 แสนล้านนะอันนี้คือเก๊คืนเพิ่มไม่หมื่นนึงเก๊คืนเพิ่มไม่ 20,000 เก๊คืนเพิ่มไม่ 30,000 เลยหยิบมานี่ปิดประตูเก๊แท้ตาเปล่าครับปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลเป็นพระปิดตาที่แพงที่สุดของเมืองไทยโอ้องนี้ผมบอกเห็นไหมฮะถ้าคุณไปจำปิดตาองค์ใหญ่ของผมก็สไตล์เดียวกันเลยนะพิมพ์สอดคล้องนะครับไม่เป็นไรครับเนี่ยแค่ดูพิมพ์ให้กำลังใจเพื่อนๆในไลฟ์สนุกก็มีความสุขแล้วอันนี้ก็เรียกว่าแท้แบบไม่ต้องลงกล้องก็แท้ครับโอ้โหพอแก้วัดปากทะเลเนื้อผมคุกรัก50ล้านเนื้อจะกลัวผมจำได้นะประมูลช่วยงานกันไปงานประกวดโรงเรียน103,000ล้านกว่าบาทปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลคือปิดตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยขอรับองค์นั้นผมซื้อมาแสนกว่าองค์ใหญ่อะแสนกว่าองค์นี้หลังเรียบแขวนง่ายไม่หนักแบบนี้เขาเรียกว่าแขวนง่ายไม่หนักไม่เถอะทะนะแบบนี้คือเลี่ยมทองแขวนสวยไม่หนักครับเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วที่นะสบายใจพี่ถือเงิน 200,000 เนี่ยหาพ่อแก้วปากทะเลที่ดูง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องส่องกล้องเนี่ยครับนะให้หาเหนือจดใต้ทุกเว็บไซต์ในโลกาทุกห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยที่มีศูนย์พักเครื่องตั้งอยู่น้อยใจเฮ้ยไม่อยากให้เห็นหน้าผมตอนนี้เลยพี่ๆครับปิดตาพ่อแก้วอ่ะไม่มีมันไม่มีหลักหมื่นนะผมมือไม้สั่นหมดแล้วองค์ที่ผมเก็บไว้อะใหญ่ก็ยังแขวนเถอะทะแต่องค์เนี้ยกระทัดรัดกำลังหน้าแขวนไม่มีอะฮะแบบเนี้ยไม่มีใครเขาตกควายแน่นอนครับอันนี้เขาเรียกหยิบมาแท้นับหนึ่งครับใช่ไหมเนี่ยคือใครก็ดูเป็นองค์นี้ครับไม่รักโอ๊ตเลยอ่ะแม่วันนี้
เหรียญซุปเปอร์หายากของจังหวัดราชบุรีหลวงพ่อแดงวัดธรรมนบ2462ไม่ได้ใช้เลยอันนี้หน้าพระผมโหดมากหน้าพระผมโหดมากวันนี้ผมบอกเลยอันนี้คือสวยไม่ได้ใช้เลยครับสุดๆแล้วหอขนลุกไม่เจอสภาพสมบูรณ์มานานมากแล้วพออีดูง่ายไหมนี่กระท้อหน่อยดูง่ายดีพออีเอา 2,000 พออี 2,000 พออิ่มอันนี้พิเศษเนี่ยเวลาไม่มีห่วงแขวนเขาก็เอาทองแดงมาบัดกีเขาอยากแขวนจะได้แขวนได้อันนี้ยันเยอะหน่อยนี่ตูบมีความนะอันนี้เอาแหมอันนี้เอา 7,000 นะ 7,000 บาทพิมพ์พิเศษอันนี้เอา 2,000 เพราะอีทันตัวหลวงพ่อแน่นอน 2,000 บาทเหรียญเป็นล้านเนี่ยทันตัวท่านไม่พูดอะไรเยอะแล้วครับกับพระพ่ออีเอาว่าเหรียญเนี่ยทองแดงเฉยๆปั๊มนะอันนี้ต้องเล่นแร่แปรธาตุให้เป็นทนสิทธิ์นะครับครับพี่เปี๊ยกเมืองทองใครเก็บพ่ออีเมฆพัทตอนนี้สบายใจครับอันนี้ครับคือตะกุดหลวงพ่อทองวัดหมอสอข้างในจะเป็นแกนไม้ขนุนแล้วก็เป็นกระดาษเขียนยันเหมือนพ่อเต๋ครับพ่อเต๋ก็สไตล์เดียวกันเลยข้างในจะมีไม้แก่นขนุนอยู่ตรงกลางแล้วก็เนี่ยเป็นกระดาษเขียนยันยาวเหยียดทุกบททุกอักขระแล้วก็ม้วนลงลักตัดเชือกนี่เห็นไหมข้างในจะใส่ด้วยแก่นขนุนนะครับดอกนี้ไม่ค่อยเจอเจอแต่สั้นๆดอกนี้ยาวเนี่ยแล้วกระดาษที่พันหลายๆม้วนเนี่ยที่กระดาษต้องเยอะเพราะต้องเขียนอักขระเยอะนี่หลวงพ่อทองวัดหมอสอดอกนี้ไม่ค่อยดอกเนี้ยใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ได้เห็นข้างในเนี่ยฮะเป็นไม้แก่นขนุนหนุนหนำคำดวงแล้วก็จานอัคระเนี่ยลองยิงกระตะกุดหลวงพ่อเต๋วางคู่กันยิงคนละนัดไม่ออกทั้งคู่เนี่ยครับพ่อทองวัดหมอสอใช่อันนี้ยุคต้นที่สุดแล้วครับหกพันบาทอย่างนี้เห็นข้างในแขวนใช้สบายใจนะพอศิลเล่นยังขายผมหวงครับพอศิลรางวัลเหรียญหล่อจอบเล็กผมมีจอบใหญ่ด้วยนี่วันก่อนจอบใหญ่เพิ่งได้มาเหมือนพระดึงดูดกันมาวันนี้ได้จอบเล็กพอศิลรางวัลหายากเมื่อก่อนเล่นเป็นเพราะเงินบางคานเนี่ยจอบเล็กเพราะสินวันรางวัลปู่หนูรุ่นแรกใช่ไหมในถาดใช่ครับเนี่ยนี่เหรียญหล่อหลวงพ่อสินวันรางวัลจอบเล็กหายากกว่าจอบใหญ่อันนี้ครับผมก็อยากให้เพื่อนๆสนุกแต่ผมดูอาการแบบนี้ผมจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับจะทำยังไงให้สนุกบอกผมหน่อยกลัวคุณหมดแล้วโอ๊ตกลัวไปหมดแล้วครับต้องกล่าวคำว่าโอ๊ตกลัวแววครับอันนี้เป็นผมรู้แล้วเนี่ยผมเจออันเนี้ยผมจึงรู้อะไรบางอย่างผมรู้แล้วผมมาเจอพระปิดตาตรงเนี้ยนะ
อันนี้เป็นพระปิดตาที่ไหนครับครับอันเนี้ยเป็นปิดตาที่ไหนใครรู้บ้างสุดยอดเนี่ยอันเนี้ยคือวัดนางชีวัดนางชีก็เป็นวัดที่ปู่เอี่ยมท่านเอาพระปิดตาไปไว้อันเนี้ยเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังซึ่งท่านไปให้ไว้ที่วัดนางชีเป็นพิมพ์นั่งยองคนก็เลยคิดว่าปิดตาหลวงปู่สุกกับเป็นของวัดนางชีท่อนล่างอ่ะนั่งยองเหมือนกันเพราะนั่งยองก็คงจะไม่มีหลายท่าแต่พิมพ์การแกะพระปิดตาด้านบนเนี่ยเป็นหัวใบสีเนี่ยมันเป็นพิมพ์ของช่างวัดหนังส่วนพิมพ์ของช่างวัดปากคลองเป็นอีกพิมพ์หนึ่งเห็นไหมครับผมรู้ละคนเห็นนั่งยองแบบนี้ก็ไปบอกว่าปิดตากลมๆปู่สุขเป็นวัดนางชีโถก็นั่งยองเขาว่าแกะท่อนล่างนั่งยองได้เหมือนกันเนี่ยแต่ท่อนบนไม่เหมือนกันถ้านึกอะไรไม่ออกนะคุณจับสาวๆมานั่งยองๆอ่ะข้างล่างก็เหมือนกันแต่ข้างบนก็หน้าตาก็เพี้ยนต่างกันไปอย่าคิดเยอะนะนะครับก็แค่นะฮะสาวๆใส่กางเกงยีนมานั่งยองๆผมรู้นะแฟนเพจผมเนี่ยขำนะครับการนั่งยองอ่ะท่อนล่างอ่ะมันก็จะเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าท่อนบนเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของวัดหนังส่วนปู่สุกก็จะเป็นเอกลักษณ์หนึ่งนี่คือปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังมีไปให้ที่วัดนางชีแต่ที่วัดหนังก็มีออกก็เหมือนพระปู่สุกอะครับทำแล้วแบ่งส่วนนึงไปช่วยวัดอื่นที่วัดท่านก็มีแจกแบบนี้เหมือนกันนะฮะก็ไม่ได้สร้างเยอะอยู่แล้วครับนี่อันนี้หลังจานด้วยสวยอันนี้เลี่ยมทองแขวนน่ารักแหมกดก้าวกันมาผมให้ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยพระที่ไปฝากกุไว้ต่างวัดประวัติชัดเจนซึ่งประวัตินั้นยืนยันได้ว่านี่คือพระของหลวงปู่เอี่ยมแน่นอนยังไม่ได้ถ่ายรูปพระวันนี้ต้องถ่ายรูปเยอะเลยนะเนี่ยปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังอันนี้สวยด้วยเห็นไหมพิมพ์ข้างบนก็เป็นพิมพ์หัวใบสีปู่เอี่ยมวัดหนังแล้วหลังจานด้วยนะสำคัญคือหลังจานด้วยหลังจานเนี่ยคือต้องใส่พลังจิตลงไปครับสวยแบบสวยสุดๆนะฮะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าพระเนี่ยใส่ไว้นะครับในกรุในโบสถ์ในใต้ฐานพระประธานก็เลยมีสนิมแดงขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยดูง่ายโอ้โหปิดตาหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยอย่างเงี้ยแขวนสบายใจพระที่ออกนะที่มีไปเจอฝากกุวัดอื่นน่ะประวัติเนี่ยเขายืนทำให้สอดคล้องกับมาชัดเจนว่าเป็นพระของหลวงพ่อของนะท่านคือหลวงเจ้าคุณเท่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังแล้วพิมพ์ด้านบนเห็นไหมก็คือพิมพ์เดียวกับพระปิดตาปู่เอี่ยมโอ้งนี้ผมว่าแขวนสบายใจสวยด้วยสบายใจและสวยด้วยไม่ต้องเสียหลายแสนครับไม่ต้องเสียหลักแสนไม่ต้องเสียหลายแสนครับได้ใช้พุทธคุณเหมือนกันเวลาคนรู้คนอยากได้นะครับก็ไม่มีนี่เห็นไหมฮะปิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพุทธคุณนะนอกจากได้พระปิดตายังได้หลังจานด้วยเรียบร้อยครับครับอันนี้ชัดเจนนะจอบเพราะศิลป์รางวัลขอบคุณมากๆครับที่อยู่ติดตามรายการกันนะฮะจอบหลวงพ่อศิลป์วัดรางวัลพร้อมเลี่ยมทองนะหลวงพ่อศิลป์วัดรางวัลเนี่ยท่านสร้างพระพร้อมปู่รอดบางน้ำวนวิธีการดูพระหลวงพ่อศิลป์ก็ดูให้เหมือนพระหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับเหมือนกันเนี่ยนี่คือหายากเบอร์หนึ่งของบ้านโป่งตลอดการนะเป็นพระหล่อสมัยก่อนนำไปเล่นเป็นหลวงพ่อเงินรถบางคานขายกันราคาหลากหลายหลายหมื่น
แต่อันนี้ชัดเจนครับข้างหลังยันนะลือชาของหลวงพ่อสินวัดลังวานพ่อสินเป็นหลานแท้ๆหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนพระท่านสร้างพร้อมปู่รอดบางน้ำวนคือ2471เนี่ยฉะนั้นวิธีการดูเหรียญพ่อสินก็จะดูไม่แตกต่างจากเหรียญหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนโอนนั่งร้องไห้แป๊บอันนี้เลี่ยมทองแท้ไม่ใช่สังกะสีพระตัวเปล่าเนี่ยพระตัวเปล่าเนี่ย15,000ไม่มีทางซื้อได้ครับโอ้โหเศร้าใจภัยจิตกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วเอ้าตัดใจขอบคุณนะครับนะขอบคุณนะครับโอ้โหวันนี้นะปิดตาพอมีปิดตาเนื้อตะเกียงลานพิเศษมาผมก็เลยต้องหยิบเอาปิดตาเนื้อเมกะพัดมาให้ดูการลืมด้วยนี่ในโหมดพัดปิดตาวันนี้แจ๋วแจ๋วเหรียญปูหนูวัดทุ่งแหลมรุ่นแรกอันนี้แท้นับหนึ่งแท้ดูง่ายอันนี้เป็นโลหะผสมชีโบแบบนี้ต้องถามอาจารย์วุฒิแล้วล่ะเพราะอย่างเงี้ยชัยนาทเนี่ยเขาเล่นเป็นพระปิดตานะสไตล์ท้ายย่านก็ต้องไปหาประวัติกันว่าพระปิดตาท้ายย่านเนี่ยใครเป็นคนสร้างแต่อันนี้ร้อยกว่าปีแน่นอนครับครับพี่มดเอ็กต่อได้พี่มดเอ็กไม่ต้องซีเรียสหรอกครับเนี่ยถ้าพี่มดเอ็กอยากได้เท่าไหร่ก็ส่วนราคามาไม่ใช่ประเด็นครับเงินทองไม่สำคัญสำหรับผมอยู่แล้วผมพูดเสมอนะครับเก่านะเป็นพิมพ์สมาธิเนื้อคือเอาจริงนะอะไรที่ผมไม่รู้เนี่ยผมไม่ยัดที่แต่พระแบบนี้หยิบมาแทนนับหนึ่งเนี่ยก็เอาไว้หาที่กันต่อไปอันนี้พิมพ์ใหญ่ผมมีองค์สวยอันนี้เพิ่งได้มาอันนี้สวยมากเนี่ยยันนะลือชาพ่อศิลป์รางวัลโอ้ยอ่ะพอแล้วนะเพื่อนๆวันนี้นะครับอ่ะอันนี้เนื้อดินพ่อเงินอันนี้พ่อเงินแน่นอนออกวัดหนองเต่าใช่ไหมคุณเห็นไหมพ่อเงินก็ใช้ยันนะลือชานะหลวงพ่อป้องพรุ่งนี้รับปากจัดให้เนื้อดินหลวงพ่อเงินนี่มีเนื้อทองผสมที่ออกวัดหนองเต่าซิวก็มีครับเนี่ยยันนะลือชาตัวนี้ก็ยังเป็นยันที่หลวงพ่อเงินใช้หลวงปู่สุขใช้พ่อแทนใช้ปู่โต๊ะใช้นะครับอันนี้ผมคืออย่างเงี้ยเป็นพระที่เก๊ไม่ทำเก็บได้นะเก็บมาได้ก็โอเคอ่ะปู่เพิ่มเอาไปใช้กันอย่าไปขายเป็นผงยาปู่บุญนะครับพี่มดเอ็กอันเนี้ยขอบคุณเช่นกันครับพี่มดเอ็กนี่ปู่เพิ่มอย่าเอาไปขายเป็นปู่บุญนะเห็นป่ะเนี่ยซุ้มว้าวปู่เพิ่มนี่นะอันเนี้ยเนี้ยล้อพิมพ์อาจารย์มาเลยอยู่ง่ายสบายตาดีซุ้มว้าวหลวงปู่เพิ่มเอาไป 6,500 เนื้อยานะเนื้อยาจินดามณีนี่ปู่บุญถ้าเป็นปู่บุญก็ต้อง 2-3 แสนนะปู่เพิ่มเอา 6,500
แบ่งปันราคาเบาๆเหมือนออกกำลังกายอ่ะเล่นจนเหนื่อยแล้วก็ค่อยๆสโลว์เบาๆกันมา 6,500 บาทนี่นะผงยาวาสนาจินดามณี 6,500 บาทจริงๆพาร์ทเครื่องผมยังมีให้แฟนเพจอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็สโลว์ไรด์กันไปอ่ะอันนี้ 6,500 ใครเอาก็พิมพ์ปิดไป25ศตวรรษพระที่พิธีดีที่สุดในโลกนี่เอา600บาทพอ600บาทพระที่พิธีดีที่สุดในโลกอันนี้600บาท25ศตวรรษพ่องเงินเนื้อดินเดี๋ยวผมขอส่องก่อนอ๋อแท้แน่แท้แบเบอร์ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปซีเรียสนะครับอ่ะพอเงินหนองเต่าผมว่าอันเนี้ยน่าใช้นะเก๋ยังไม่ทำนะครับเก๋ยังไม่ทำนะและประวัติการสร้างชัดเจนด้วยหยิบเนื้อมาส่องผมส่องเพื่อสแกนความแท้จบเลยอันนี้เนื้อดินพิจิตรถึงยุค100ปีไปหาแบบนี้ใช้กันครับยังไม่แพงเก๋ยังไม่ทำประวัติชัดเจนนะ